ดูกันค่ะอย่างที่เราเกริ่นไว้สำหรับหุ้นนะของตัวรถหรูอย่าง Porsche หรือ Porsche ล่าสุดเนี่ยนะราคาหุ้นเนี่ยก็ทำให้ผู้บริหารก็มีความพอใจนะคะราคาหุ้นแบรนด์ของ Porsche เริ่มต้นซื้อขายค่ะที่หุ้นละ84ยูโรในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากที่มีการเสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนหรือ IPO ในตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ตนี่เป็นหนึ่งในการทำ IPO ที่มีมูลค่าสูงสุดในยุโรปด้วยกันราคาหุ้นของ Porsche ค่ะบริษัทในเครือของ Volkswagenผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเยอรมนีก็เคาะราคาขายสูงสุดของกรอบที่วางไว้ก็จะทำให้มูลค่า IPO สูงได้ถึง 75,000 ล้านยูโรหรือ 72,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขายหุ้นนะคะ911ล้านล้านหุ้นก็เท่ากับรถสปอร์ตรุ่น911ค่ะซึ่งเป็นรถยอดนิยมแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะ 455.5 ล้านหุ้นแล้วก็หุ้นสามัญจำนวน 455.5 ล้านหุ้นด้วยกันค่ะในหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่เมื่อวันที่19กันยายนบริษัทกำหนดราคา IPO อยู่ที่ 76.5 ถึง 82.5 ยูโรต่อหุ้นนะคะซึ่งจะทำให้มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 7 ถึง 75,000 ล้านยูโรปฏิกิริยาตอบรับค่ะของตลาดต่อการทำ IPO ของ Porsche นะคะเป็นไปในเชิงบวกมาโดยตลอดหลังจากนักลงทุนเนี่ยนะที่เป็นนักทุนหลักเนี่ยจองซื้อหุ้นประมาณ40%อาโนแอนลิสค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Volkswagen ก็บอกว่าความต้องการซื้อหุ้นจำนวนมากเนี่ยแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะต่ออนาคตของหุ้นตัวนี้นะก็คือ Porsche เขาประเมินอย่างนี้ค่ะการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์น่าจะช่วยระดมเงินได้ราว 1.95 หมื่นล้านยูโรแล้วก็ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้นสำหรับใช้ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV แล้วก็ระบบดิจิตอลต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ